กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันสำหรับข้อมูลนะในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะต้องระบุให้ครบถ้วนส่วนเรื่องของคำถามนะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามา SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะสำหรับใกล้ๆจะปลายสัปดาห์แบบนี้นะมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะต้องมีความหนักแน่นนะคะวันนี้มีแต่เรื่องจุกจิกหรือว่าทำให้ไม่สบายใจส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เหมาะกับการค้นคว้าหาข้อมูลอาจจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการศึกษานะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าโสดก็ตามเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องสู้ต้องลุยนะคะหลายอย่างที่วางแผนไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าไปคาดหวังมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจเองก็ตามแต่ว่าหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะตรงมากไปไม่ได้นะคะวันนี้อาจจะต้องมีการผ่อนบ้างนะคะหรือว่าคำพูดคำจาก็ต้องระมัดระวังบ้างเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถที่จะใช้จ่ายนะหรือว่าดูแลเรื่องของการเงินได้ดีแต่ว่าหัวใจคนที่มีคู่คบหากันมานะคะวันนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักเพราะคนอื่นวันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะฟังแล้วก็ต้องมาตัดสินแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุและผลด้วยและเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้เหมาะกับการทำงานแบบคู่ขนานนะคะทำทั้งสองอย่างก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำทุกอย่างให้วางตามเป้าหรือว่าตามที่วางแผนเอาไว้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องระวังจะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่และมีปัญหามานานพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะวันนี้วางแผนอย่างเดียวหรือว่าวาดฝันอย่างเดียวคงไม่ได้เน้นการทำงานแบบเชิงรุกนะคะลุยให้เต็มที่แต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องลุยเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะด้วยตัวเองด้วยวันนี้พึ่งพาใครค่อนข้างลำบากหัวใจค่ะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่นะอยากจะมีแฟนอยากจะมีคนรักเนี่ยวันนี้ก็เหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างใกล้ชิดด้วยฉะนั้นเรื่องของกริยามารยาทนะความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้สำคัญมากนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าคิดจะทำธุรกรรมเนี่ยให้เน้นการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามหัวใจพยายามทำตัวให้เหมือนเดิมนะเสมอต้นเสมอปลายเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎแนวนี้เรื่องของงานนะคะวันนี้ต้องพยายามแบ่งเบาเรื่องของภาระหน้าที่การงานเอาไว้บ้างอย่ารวมทุกอย่างไว้ที่ตัวเองมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆยังเปิดเผยไม่ได้หัวใจคนที่อาจจะเลิกลากับคนรักเก่ามานานนะคะหรือว่ายังโสดอยู่วันนี้ก็มีโอกาสได้ข่าวคราวหรือพบเจอกับคนรักเก่าเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะอีกหนึ่งราศีวันนี้เหนื่อยในเรื่องของการทำงานแล้วเหนื่อยเท่าที่ทำแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะจะทำอะไรมันต้องมีการแลกเปลี่ยนส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาการเน้นการพูดคุยกันเจรจานะคะเน้นโทนสีเทาหรือเน้นสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะไปไม่ไหวจริงๆหรือว่าทำต่อไม่ได้เนี่ยก็ลองขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานดูหัวใจนะคะดูให้ดีอย่าไปแย่งรักของใครส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีเทาหรือเน้นสีฟ้าค่ะ
ชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้อยากได้อะไรเนี่ยก็มีโอกาสได้มานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานกับลูกน้องบริวารหรือว่ากับคนใกล้ชิดก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสิทธิประโยชน์ดูแลเองจะดีกว่านะคะอย่าไปฝากฝังหรือว่าอย่าไปวานให้ใครเขาดูแลหัวใจค่ะทำอะไรก็มองให้ไกลๆหน่อยนะคะมีเป้าหมายให้ชัดเจนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกนะเรื่องงานค่ะวันนี้จับประเด็นให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานประจำการทำธุรกิจนะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่ถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีปากเสียงเนี่ยนิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวิธีการเดิมๆ ดีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนเรื่องของหัวใจค่ะอีกหนึ่งราศีนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนรักก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีวันนี้ไม่เด่นแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายราศีทั้งเรื่องของงานเรื่องของหัวใจอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสมพงศ์นะคะ20เมษายน2504ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีลัคนาราศีอะไรจังหวัดตากค่ะเที่ยงคืนแหม04นี่เป็นจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยแหละคือส่วนใหญ่คนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างเขามักจะยังบันทึกวันเกิดเป็นวันเดิมไม่รู้ล่ะก็ดูกันตามกติกาที่เราวางกันไว้นะฮะยึดถือวันสากล20เมษายน04นั้นปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืน5นาทีแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสจึงยังเป็นพุธกลางคืนอยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งมายืนยันใหม่นะจังหวัดตากค่ะตากนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีปัญหาก็จะคลี่คลายครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด14มีนาคม2502นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันจันทร์เรื่องของสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ครับ14มีนา02รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมนัสกรนะคะ24กุมภาพันธ์ค่ะ2519นะเวลาเกิด 6:00 เช้าวันอังคารจะเปิดรับซักรีดขายของชำด้วยนะเปิดบริษัทรับเหมาค่าแรงบอกว่ายื่นงานแล้วยังไม่ได้งานเลยความจริงซักรีดถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์นะครับของชำของชำยังดูโอเคกว่าอันนี้ในดวงคุณนะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่ที่เด่นที่สุดอะไรถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็สร้างรายได้มากกว่าหรือว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องทำธุรกิจพวกโชว์หวยของชำแล้วก็เน้นในกลุ่มนี้ให้มากหน่อยก็พอได้แต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นจะต้องมีโชว์หวยก็ทำอย่างนี้เพียวๆทำบุญเยอะหน่อยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญเสริมนะปีจรนี้นะครับเนี่ยคำว่ายื่นแล้วยังไม่ได้งานมันจะเป็นการสร้างงานใหม่ถูกไหมฮะการประกวดเขาเรียกอะไรประกวดประขันปีนี้มันไม่ดีการแข่งขันมันไม่เด่นฉะนั้นก็เผื่อใจแล้วก็ทำบุญถวายชุดสังฆทานญาณนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนายน้อยนะคะ25กุมภาพันธ์2543ค่ะเวลาเกิด 11:38 นวันจันทร์สุขภาพแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพของคนในครอบครัวด้วย25เดือน2กุมภาพันธ์2543เนี่ยนะจ๊ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ
คืออย่าน้อยใจว่าไอ้ผมไม่ดูให้เนี้ยดีคุณจะได้รู้ว่าข้อมูลที่คุณมีอยู่เนี่ยมันคลาดเคลื่อนฉะนั้นกลับไปรีเช็คแล้วส่งมาใหม่นะปฏิทิน25กุมภาพันธ์43เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์เลยมันดิฟกันตั้งหลายวันนะจ๊ะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐจารวีค่ะ19พฤศจิกายน2515นะเวลาเกิด 20:20 นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรธานีนะครับกรกฎนะกรกฎก็เตือนเรื่องเงินเลยแหละนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสซึ่งให้ลาภผลอยู่เรือนเงินย้ายออกหลังวันที่7สิงหานะครับเหลือแต่ราหูคนทรัพย์นะส่วนในเรื่องของเลขร้านใช่ไหมนะ30ค่ะอันนี้คือด้านดีคือการคิดอ่านที่สร้างสรรค์นะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุด้วยอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่บาปพระข้อใหญ่คือดาวมฤตยูเลข0ฮะแล้วก็น่าจะเป็นทะเบียนรถนะ9399ค่ะดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จนะคะยิ่งขยันยิ่งดีจ้ะโทรศัพท์นะคะมี18กับ54ราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานเปลี่ยนนะครับขยับเป็น19จะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นหรือจะเลือกใช้เบอร์หลังเป็นเบอร์หลัก54เก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมปองค่ะ26เมษายน2526นะคะเวลาเกิด 3:00 นตรงวันอังคารอาชีพตัดผมชายค่ะอังคารตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองไม่หวือหวาแต่ยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูจะขยับเป็นซาลอนด้วยดีไหมเอาไม่เอานี่แหละทำตัดผมชายนี่แหละนะครับปีนี้ระวังปัญหาสุขภาพช่องท้องรวมถึงในเรื่องของสภาพคล่องซื้อข้าวสารนะข้าวสารถุงจะกี่กิโลก็สุดแท้แต่ถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุวรรณีนะคะ16มีนาคม2516ค่ะเวลาเกิด 10:10 นาทีวันศุกร์อาชีพค้าขายแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพค่ะจะดีอยู่แล้วนะบอกว่าขายอะไรนะเพิ่มอีกนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นดูองค์รวมแล้วกันกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วเกิดถ้าคุณค้าขายแบบมีหุ้นส่วนด้วยก็ระวังมีปัญหาความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่ครองคนรักไม่แย้งก็ให้ระวังอุบัติเหตุทั้งคู่แหละของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพด้วยพื้นชะตาเหมือนกระสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้เลยครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและควรตรวจร่างกายเช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับเลขบ้านทับ15ค่ะ15ก็เป็นกำลังพระจันทร์ด้วยแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพระฤหัสเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นครูมิตรถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเนชนกนะคะ9กันยายน2539เวลาเกิด 5:11 นาทีวันจันทร์คู่ครองโชคลาภแล้วก็เรื่องของโรคภัยค่ะถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่หลังวันเกิดไปแล้วให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุถ้ายังโสดดวงนี้ไม่ต้องรีบเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันคู่ที่จะอยู่กันได้ยืดหน่อยมี2เงื่อนไขเป็นหรือนะฮะก็คือคบกันแบบห่างๆอยู่คนละถิ่นฐานด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็สุดแท้แต่2คู่มีตำหนิอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่กับคนรักคู่ครองเดิมก่อนที่จะมาเจอกับคุณส่วนในเรื่องของเสี่ยงโชคพื้นชะตากับปีจรพื้นชะตาไม่เด่นปีจรซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ปีจรนี้เดี๋ยวนะครับขออภัยปีจรนี้ก็ไม่เชียร์อาจจะต้องรอหลังวันเกิดไปแล้วนะซื้อติดไว้งวดละใบแล้วก็หลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับไปทำฟันหูถิ่นปูนก็ได้เป็นการแก้เคล็ด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด16มิถุนายน2553พุธกลางคืนว่าดวงเป็นยังไงบ้างคะต่อไปจะดูแลตัวเองได้ไหมส่วนใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็คงต้องมีทุนทรัพย์ปัจจัยนะครับเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีมักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นด้วยนะหรือเป็นมือที่3มาเกี่ยวข้องกับชีวิตอะไรทำนองนั้นแต่ดวงนี้ดาวการเงินไม่เสียนะผมใช้คำว่าหาเงินได้แต่ต้องระวังถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบหน่อยถ้าเป็นไปได้อย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครไม่ลำบากหรอกครับนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมนณฤทธิ์นะคะ4กันยายน2527เวลาเกิดทุ่มตรงวันอังคารจะเปิดร้านอาหาร
32วงกลมตกดาวศุกร์ซึ่งเป็นอายุเห็นไหมล่ะชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นดาวศุกร์ของกินก็ใช่ถามว่าอาชีพนี้ดีไหมโยงมหาอุดก็เป็นเจ้าของกิจการก็ใช่แต่เหนื่อยหน่อยนะฮะไอ้คำว่าเหนื่อยหน่อยไม่ใช่บอกว่าให้ตั้งใจทําแล้วมันจะดีไม่ใช่พูดแบบขอไปทีแบบนั้นคุณอาจจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นพัฒนาสูตรลงไปคลุกกับมันไม่ใช่จ้างคนขายอาหารก็ต้องลงไปผัดลงไปปรุงและขวนขวายไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารทำเลหรือแม้กระทั่งพวกโปรโมชั่นที่จะดึงลูกค้าถ้าคุณตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็ทำได้ครับเลขบ้าน748ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพพวกทางเดินหายใจทำอะไรติดขัดจะพูดจะจาอะไรคิดเยอะๆใช้น้ำพระพุทธต้องคำเปลวแท้นะครับปิดปากประคอใหญ่ทั้งคู่เลยเลข7ก็คือความระทมทุกทั้งเลข7แล้วก็เลข8ครับส่วนทะเบียนรถ2208ค่ะเหมือนกันนะราหูหนี้สินคดีความโมหะจริตอยู่กับเลข0ให้ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะที่ที่เราอยู่อาศัยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัดนะคะ14กุมภาพันธ์2500นะคะบอกว่าเกิดในช่วงเกือบ6โมงเย็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผมดูเรนจ์ประมาณ15นาทีนะครับ5โมง45ถึง6โมงการวันพฤหัสไม่ได้บอกมานะ14กุมภา00ตรงกับพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งมายืนยันใหม่นะจ๊ะพฤหัสโอเคฮะของคุณเนี่ย15นาทีเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนายังเป็นสิงห์อยู่นะครับสิงห์ก็อย่างนี้นะครับหลังวันที่7เนี่ยพฤหัสซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดประมาณปีนึงเนี่ยย้ายออกแล้วช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแต่หลังวันเกิดพอพฤหัสย้ายออกแล้วเนี่ยอิทธิพลของราหูซึ่งยังสถิตอยู่ในราศีเกิดจนถึงวันที่4สิงหาปีหน้าเนี่ยราหูคืออะไรฮะคดีความภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพความมัวเมาลุ่มหลงแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทาให้กลัวให้ระวังแต่ด้านดีพฤหัสยังโยกเข้าสู่เรือนเงินนะก็สภาพคล่องใช้ได้แต่ในแง่ของสุขภาพรวมถึงในเรื่องของการควบคุมตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณมณีรัตน์ค่ะคุณมณีรัตน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันจันทร์ที่19มิถุนายน2510ค่ะครับเกิดกี่โมงคะเกิด4โมงกว่าค่ะ4โมงกว่าเช้าหรือเย็นคะเช้าค่ะเช้า10โมงถูกไหมจ๊ะโดยประมาณ10โมงจ้ะลัคนาจะเกิดจังหวัดอะไรครับมหาสารคามค่ะ10โมงกว่านี่เลย10โมงครึ่งไหมประมาณ4โมง45นี่ค่ะประมาณ10โมง45นะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับเนี่ยขอถามเรื่องชื่อก่อนค่ะเคยโทรมาหาอาจารย์ครั้งนึงแล้วค่ะถามเรื่องชื่ออาจารย์บอกว่าที่มีตัวปริมีค่ะวันนี้ส่งกันบ้านว่ามาเลยครับค่ะก็คือเปลี่ยนชื่อที่ธัญพรเนี่ยค่ะสะกดหน่อยค่ะพอทงไม่หันนอหนูยอยักษ์พอพานแล้วก็รอเรือธัญพรนะเกิดวันจันทร์ก็ตามสูตรใช้วรรคสีนำอันนี้เปลี่ยนหรือยังจ๊ะหรือว่าแค่เลือกยังค่ะไม่เอามีชื่ออื่นอีกไหมค่ะชื่อนี้ไม่เอาตาทันยังไงล่ะสะกดสะกดหน่อยค่ะก็นอหนูพอทงไม่หันนอหนูยอยักษ์หมาไม่หันยอยักษ์ค่ะมีอีกไหมไหนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้ดีมันจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ทั้งสองชื่อเลยอ๋อธนพรนะคะธนพรพรนี่ก็พอพานเราเรือเนาะจ้าค่ะอันนี้เข้าท่าอันนามสกุลอะไรจ๊ะคำสาค่ะสะกดครับสอเสือพอไปจระอันจระพาแล้วก็สอเสือปลาสุคำสาไม่ใช่แต่คำสาคำใช่ไหมคะค่ะคำคำสาธรรมดาเลยนะจ๊ะจ้าโอเคชื่อนี้ดีกว่านะใช้ธนพรได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะจ้าแต่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนี้เปลี่ยนเป็นมีเลิกเปลี่ยนก็ดูในช่วงเลิกงามยามดีที่ผมบอกท้ายรายการได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์อำเภอไม่เปิดอยู่แล้วไม่เป็นไรก็ดูได้เลยทุกวันนะในช่วงท้ายรายการ
แต่เวลามงคลคงจะล็อกเขาไม่ได้หรอกนะเพราะเราไปที่อำเภอก็ต้องตามคิวตามลำดับก็ยึดถือแค่วันก็พอลัคนาจ้ะเกิดจังหวัดไหนคะสารคามค่ะสารคามก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะในช่วงใกล้ๆที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของก็เรียกว่าอะไรในเรื่องของอารมณ์นะควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆนะครับจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องการเงินนะคะการเงินก็ราหูอย่างที่บอกมาถึงในเรื่องของภาระหนี้สินด้วยนะครับในแง่ของสภาพคล่องถึงพฤหัสจะย้ายเข้าสู่เรือนเงินก็เถอะนะระวังถูกคนเอารัดเอาเปรียบคือขาเข้าอาจจะมีแต่ภาระเดิมยังอยู่อีกส่วนหนึ่งคนละเรื่องกันนะครับอาจจะต้องรอให้ถึงช่วงประมาณสิงหาปีหน้าไปแล้วเนี่ยถึงจะผ่านพ้นฮัลโหลได้ยินไหมครับจ้ะจ้ะจ้ะนะก็ช่วงนี้ก็เรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะเรื่องอารมณ์สำคัญฮะจ้ะชื่อก็ไปเปลี่ยนตามวันที่ผมบอกนะครับดูในช่วงท้ายรายการได้เลยไม่ได้มีห้ามเพราะว่าของคุณที่ไม่ดีมันคือเสาร์อาทิตย์ซึ่งอำเภอเขาไม่เปิดอยู่แล้วค่ะจ้ะนะแล้วจะมีโชคลาภไหมคะโชคลาภการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับภาระหนี้สินนี้เมื่อไหร่จะหมดหรือไม่แต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไงราหูเนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงประมาณสิงหาหน้านะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้าดาวในแง่ของสภาพคล่องก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเดี๋ยวจะยิ่งกังวลก็เอาเป็นว่าตามนี้นะตามนี้แล้วก็ของคุณเนี่ยการทำบุญเสริมช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับสัตว์ใหญ่ขอให้ทำนะถ่ายชีวิตโคกระบือสุนัขแมวก็ได้นะสุนัขแมวก็ได้จ้ะจ้ะไปเปลี่ยนชื่อก่อนเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับจ้ะสวัสดีค่ะมา SMS กันต่อเลยนะคะคุณนัทธานะคะ8พฤศจิกายน2528 2ทุ่มตรงนะบอกว่ากำลังจะเปิดร้านอาหารไม่ได้บอกวันมาค่ะ8พฤศจิ28ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งมายืนยันใหม่รอบสีแตะนั่นเองความจริงถ้าถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะฮะในพื้นชะตาแต่ถ้าคุณคิดอยากจะทำแล้วในช่วงปีจรเนี่ยปีที่เริ่มเนี่ยก็ยังพอไหวฉะนั้นถ้ามันไม่เด่นในพื้น1ถ้าไม่ทำจะดีกว่า2ถ้ามันไม่ทันแล้วมันต้องทำถึงช่วงแรกจะพอไหวนะอย่าประมาทอย่าขยับขยายเกินตัวเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูพยายามเพิ่มช่องทางการขายส่งอาหารกล่องตามออฟฟิศนะแล้วในแง่ของทำเลที่ตั้งถ้าเป็นไปได้ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอยู่ในโรงเรียนตรอกซอกซอยทำเลดีๆตลาดห้างร้านพวกนี้ก็ได้นะอันนี้คือขอให้ฟังทุกสเต็ปที่ผมบอกนะไม่เด่นถ้าไม่ทำจะดีแต่ถ้ามันไม่ทันต้องทำก็รอบคอบอย่าขยับขยายจนเกินตัวครับเลขบ้าน748ค่ะก็คู่ศัตรูเหมือนกันแหละอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสารนะคะ12กันยายน2522เวลาเกิด16นาฬิกาตรงพุธกลางวันอาการป่วยจะดีขึ้นหรือเปล่างานกับเนื้อคู่เป็นยังไงคะตรงกับวันพุธนะครับจะดีขึ้นหรือไม่การงานกับเนื้อคู่จะเป็นยังไงตอนนี้ย่าง37นะครับผมดูหลังวันเกิดเลยละกันหลังวันเกิดไปแล้วถ้าคุณยังโสดอยู่เกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ถือว่าไม่เด่นเลยนะครับนะรักใหม่ก็ไม่เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นถ้าโสดถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของคำพูดเยอะๆเลยนะจะพูดอะไรคิดดีๆและดวงนี้จริงๆต้องบอกว่าลงตัวช้านะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมหมายนะคะ14มีนาคม2502ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันเสาร์เรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ค้าขายนี่ขายรองเท้าบวกกับถุงเท้าค่ะครับทำได้ทำไปเรื่อยๆนะครับในแง่ของอาชีพที่ทำเพียงแต่ว่าในช่วงย่างตอนนี้ย่าง58นะครับย่าง59เนี่ยเกณฑ์งานมันเสียก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีชีพจรรองเท้าเป็นการแก้ดวงแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้ส่วนสุขภาพนะครับ
ดาวอาทิตย์ก็เสียก็พวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมถึงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องที่1และอีกกลุ่มหนึ่งฮะจะเน้นในเรื่องของไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจรวมถึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหาร SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะคะ19พฤศจิกายน2527ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันศุกร์เรื่องของเงินทองจะเป็นยังไงคะ19พฤศจิกายน27วันศุกร์19พฤศจิกายน27วันจันทร์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งครับคุณธนากรจากนะมาในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ